ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงนะเน้นย้ําเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างโดยผมจะเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้อไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็สามารถทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ l ลน์ไอเดียมอสโตเที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมแล้วก็มีข่่าวแจ้งเพิม นะครับตอนนี้ผมทําช่อง t ิ k กต o k เพิ่มแล้วนะครับอ่ะก็ไปติดตามไปดูได้มีจะมีคลิปสั้นลงไว้ตามสไตล์ t ิ k กต o k นะครับเป็นคลิปสั้น23นาทีอ่ะส่วนคลิปยาวๆเนื้อหาเต็มๆก็ดูที่ YouTube นี้เช่นเคยตามปกติครับผมโอเคนะครับสาหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กับพิก,การมีไพ่ให้เลือก3กล่องเช่นเคยกองที่1สีแดงหลวงพ่อทันใจกองที่2สีเหลืองพระสมเด็จวรระังและกองที่3สีม่วงหลวงพ่อรวยนะครับผมอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อ ได้คําตอบที่ตรงใจที่สุดแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้เช่นกันนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับวันนี้เราจะไปดูหัวข้ออะไรก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเขาแอบคิดแอบกังวลเรื่องของคุณบ้างไหมเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับการดูดวงพิาการไพ่ทาโร่วันนี้นะเขาแอบคิดแอบกังวลเรื่องของคุณบ้างไหมประมาณนี้คุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่สามเหลี่ยม r e e of Pentacles เทมเพลนส์ดูแล้วไม่ค่อยนะมีบ้างมีบ้างสีดาโฟออฟซอร์สไม่ต้องกลัวดาบใครๆก็มีความเครียดอสองไม้เท้าทูออฟวันส์แล้วก็โอ้โหหนึ่งไม้เท้าเอสออฟวันสกองนี้ค่อนข้างชัดเจนมากเลยว่าเขาไม่ได้เครียดอะไรมากมายอาจจะมีบ้างที่กังวลเดี๋ยวมาขยายความกันนะครับคุณกองที่หนึ่งแต่ก่อนจะขยายความก็ต้องย้าทุกครั้งว่าน,นี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะที่ต้องบอกกันทุกครั้งเผื่อท่านที่มาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันเออเพราะว่าช่องเรามีคนดูเพิ่มขึ้นทุกวันต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับนะคุณกองที่1ว่ากันตามหน้าไพ่เลยนะครับเออตามแนวทางของผมนะครับชัดเจนตรงประเด็นไม่อ้อมคอมยืดเยื้อะนะครับนะไม่ยืดยาวนะออคนคนนี้กังวลเรื่องคุณคิดเรื่องคุณบ้างไหมบอกเลยว่ามีบ้าง คนคนนี้มีความกังวลบ้างเป็นเรื่องปกติของคนเราใครก็มีความกังวลแต่ถ้าถามเจาะขนาดนี้ว่าเขามีความกังวลเรื่องคุณบ้างไหมบอกว่ามีบ้างที่ทายแบบนี้เพราะอะไรนะมีบ้างเพราะเขากําลังมีภารกิจอื่นกําลังโฟกัสเรื่องอื่นอยู่ชีวิตเขาไม่ใช่เป็นคนคลั่งรักที่จะมาคอยกังวลเช้ากลางวันเย็นหัวก่อนนอนว่าคุณจะรักเขาไหมคุณจะอะไรยังไงหรือแม้แต่คุณจะคิดกับเขายังไงเขาก็ไม่ได้กังวลอะไรมากมาย เขาค่อนข้างมองโลกตามความเป็นจริงแล้วก็ยังมุ่งมั่นกับสิ่งที่ทำอยู่คนคนนี้ เป็นไปได้ว่าถ้าไม่ใช่มีภาระหนักมีหน้าที่การงานรัดตัวหรือบางคนอาจจะเป็นเจ้าของกิจการใดๆที่ต้องบริหารเองทั้งหมดเออมีลูกจ้างไว้แทนมือแทนเท้าได้ในบางหน้าที่แต่โดยรวมแล้วก็ต้องบริหารจัดการเองเสียเป็นส่วนใหญ่บางคนต้องลงมือทํางานเองแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ยซ้ํากับคนคนนี้หรือบางคนกําลังอยู่ในช่วงของการค้นหาตัวเองศึกษาเพิ่มเติมศึกษาต่อได้หรืออยู่ในช่วงเปลี่ยนอาชีพกําลังค้นหาอาชีพค้นหาอาชีพเสริมค้นหาสิ่งใดๆที่จะมาทาเพิ่มหรือแม้แต่ อยากเปลี่ยนงานก็เป็นไปได้เช่นกันเรียกว่าเขากําลังง่วนอยู่กําลังสารวนอยู่กับการพัฒนาชีวิตตัวเองให้ไปสู่จุดที่เขามุ่งหวังไว้คนคนนี้คิดอ่านการดีมีวิสัยทัศน์ดีนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องส่วนตัวเขาเลยเขาดูแลตัวเองดีบริหารจัดการดีค่อยเป็นค่อยไปไม่ทําอะไรเกินตัวนี่คือข้อดีของเขาที่ต้องเท้าความก่อนว่าสาเหตุที่เขาไม่ค่อยกังวลเรื่องคุณนะครับ uh เขาบริหารจัดการตัวเองดีมากดังกล่าวบาลานซ์ชีวิตดีมาก าการงานการพักผ่อนเรื่องส่วนตัวการสังสรรค์พบปะ,ปะครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเขาจะมองออกเลยว่าเขาบริหารจัดก,การชีวิตดีมากบาลานซ์เวลาจาัดสรรเวลาดีมากเลยคนคนนี้เก่งมากนอกจากเก่งการงานแล้วยังเก่งเรื่องการบริหารเวลาอีกด้วยเขามีความเครียดกังวลเรื่องคุณนิดเดียวต้องบอกแบบนี้อย่าเพิ่งน้อยใจหรือยอย่าเพิ่งคาดหวังว่าเขาจะต้องคิดเรื่องคุณมากมายเพราะว่าเอาจริงๆแล้วนะผมมองแล้วพลังงานกองนี้ต่างคนต่างสร้างเนื้อสร้างตัว ต่างคนอยู่ในวัยที่กําลังทํางานหรือแม้แต่จะคบหากันแล้วก็แล้วแต่นะจะถามว่าเขากังวลเรื่องคุณบ้างไหมบอกเลยว่าเขาไม่ได้กังวลเรื่องคุณขอให้มองในแง่ดีว่าเขาไว้ใจคุณเออไม่ว่าคุณกับเขาจะคบหากันอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่เป็นเพื่อนเป็นคู่รักเป็นคนสนิทหรือเป็นวัดดี้หรือหุ้นส่วนคู่ค้าใดก็แล้วแต่หรือแม้แต่เพิ่งรู้จักกันยังไม่มีสถานะก็เหอะเออถ้าคุณจะกังวลว่าเขาจะกังวลเรื่องคุณไหมบอกเลยว่า เขาไม่กังวลเรื่องคุณสักเท่าไหร่อาจจะมีบ้างที่คิดถึงแวบๆเออนึกถึงว่าคุณจะทำอะไรอยู่นะกินอะไรหรืออยังงานการคุณจะเป็นยังไงมีใครมาวุ่นวายไหมอะถ้าคบกันเป็นแฟนกันอยู่เขาอาจจะแอบห่วงอยู่ว่ามีใครมากรอกแกะวุ่นวายคุณบ้างไหมแต่เขาจะไม่กังวลแยกแยะนะเขาห่วงเขาห่วงถ้าเป็นแฟนกันหรือคบหากันเขาห่วงเขาห่วงแต่เขาไม่กังวลเพราะเขาไว้ใจคุณเออ ความรู้สึกในใจเขาจึงเป็นเรื่องเล็กๆแบบเีดาเป็นความเครียดเล็กน้อยความห่วงความห่วงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรแล้วเขาก็ยังใช้เวลาของเขาอย่างคุ้มค่าในการมุ่งมั่นทํางานต่อไปเออการบริหารชีวิตการจัดการวิสัยทัศน์ของเขาการทําความคิดความฝันให้กลายเป็นความจริงขึ้นมาเขาเป็นนักวางแผนตัวยงหมาถึงแผนการงานแผนชีวิตนะไม่ใช่แผนชั่วร้ายอะไรนะไม่ใช่นะเออ คนคนนี้เป็นนักวางแผนชีวิตตัวยงที่ทําอะไรเป็นระบบระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนจับต้องได้วันนี้จะทําอะไรพรุ่งนี้จะทําอะไรสัปดาห์หน้าทําอะไรเดือนหน้าทําอะไรแม้แต่ปีหน้าทําอะไรจะอยู่ในแผนของเขาหมดแล้วส่วนจะทําได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับแรงกายแรงใจของเขาและสถานการณ์แวดล้อมบุคคลแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ก็ว่ากันไปปัจจัยไหนควบคุมได้เขาจะทํามันอย่างดีที่สุดปัจจัยไหนควบคุมไม่ได้เขาจะปล่อยวางคนคนนี้ฉลาดใช้ชีวิตเออ คาดหวังได้ถึงความเจริญเติบโตชัดเจนการงานเด่นใบนี้มาก็ต้องทายอย่างนี้ตามหน้าไพ่เลยนะครับไพ่ทาโร่นี่เขาดูันทั่วโลกมีตำรามีความเป็นสากลสูงมากไพ่แต่ละใบมีความหมายชัดเจนที่เหลืออยู่ที่การตีความและการจับมาดูในบริบทแต่ละคําถามนะครับประมาณนี้ผมไม่ได้พูดขึ้นเองนะเออท่านที่มาใหม่เข้าใจตรงกันนะครับประมาณนี้นะสไตล์ผมก็อย่างเงี้ยแหละตรงๆใช้ไพ่น้อยไม่กี่ใบแล้วก็รู้เรื่อง ตรงประเด็นฉุบฉับรู้เรื่องถ้าท่านที่มาใหม่คาดหวังจะให้ผมใช้ไพ่ยี่สิบสาสิบใบแล้วเล่าสักชั่วโมงหนึ่งผมทําให้ไม่ได้นะขออนุญาตนะครับนะผมก็เป็นแนวนี้นะครับค่อยๆปรับตัวกันไปเดี๋ยวก็ชินนะครับเอ,อคนที่ดูมานานก็จะรู้ดีนะสไตล์ผมแบบนี้นะฉุบฉับฉุบฉับรู้เรื่องเอามาต่อคนคนนี้นะไว้วางใจได้ว่าจะเป็นคนที่ขยันขันแข็ง,ขงเอาตัวรอดได้และมีชีวิตที่ดีมีความก้าวหน้าแน่นอนไม่ว่าจะเจอเรื่องราวหนักหนาสาหัสใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการงาน เขาเอาอยู่เออเขาสามารถฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายไปได้ไม่ว่าจะเจอสิ่งใดยากขนาดไหนเขาจะมีวิธีของเขาและตามที่บอกมเมื่อกี้เขาจะมีแผนของเขามีแผนของเขาคนคนนี้ทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนไม่มั่วสวดเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเวลาเจออุปสรรคหรือเจอบททดสอบหรือเจอโจทย์ยากๆเนี่ยเขาจะคิดละเออวางแผนล,ละ จะต้องทําอะไรก่อนอะไรหลังอะไรสําคัญมากอะไรสําคัญน้อยอันนี้ให้น้ําหนักไปทางนี้อันนี้เอาไว้ก่อนได้อันนี้เร่งด่วนอันนั้นไม่เร่งด่วนว่าไปนี่คือตัวเขาเลยนะเพราะฉะนั้นกับคาถามนี้ที่ว่าเขากังวลอะไรเกี่ยวกับคุณไหมเขากังวลเรื่องคุณไหมบอกเลยว่าไม่กังวลคนคนนี้ไม่กังวลเรื่องคุณไม่ใช่ไม่ดีไม่ใช่ไม่ห่วงเขาห่วงคุณเขานึกถึงคุณเขามีความคิดถึงคุณบ้างแต่เขาไม่กังวลเพราะเขาไว้ใจคุณน,นี่ ย้ําให้อย่างนี้เลยนะครับสบายใจได้นะคุณกองที่1นนะเขาคิดกังวลเรื่องคุณบ้างไหมบอกเลยว่าเขาไม่กังวลแล้วถ้าถามย้ําต่อว่าเขาจะมีไปแอบคิดเงียบๆคนเดียวไม่บอกคุณไหมไม่มีทางคนนี้นะชัดเจนถ้าอยากรู้อะไรเขาจะถามเลยคนคนนี้ถ้าอยากรู้อะไรจะถามเลยนี่ตามนี้เลยอยากรู้อะไรจะถามเลยไม่ปล่อยให้คาใจ เขาจะเคลียร์ทุกอย่างโดยเร็วเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้วางแผนชีวิตต่อไปได้เออทุกอย่างอยู่ในแลนของเขาแล้วไม่ว่าเรื่องงานเรื่องส่วนตัวใดๆแม้แต่คุณก็เหอะคุณเองก็อยู่ในแผนชีวิตของเขาเช่นกันว่าถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะในฐานะอะไรกันแล้วแต่จะดําเนินการไปอย่างไรเออไม่ว่าอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่เขาจะวางตัวกับคุณอย่างเหมาะสมและคุณจะอยู่ในแผนการชีวิตของเขาอย่างเหมาะสมเรียกว่ากลมกลืนไปเองอ่ะเออแทบไม่ต้องกังวลเลยว่าเขาจะกังวลอะไรเรื่องคุณไหม กับคำถามนี้ผมยืนยันได้เลยเขาแอบกังวลอะไรเรื่องคุณไหมบอกเลยว่าไม่ไม่กังวลเพราะอะไรเพราะเขาไว้ใจคุณนะครับประมาณนี้คุณกองที่หนึ่ง สบายๆนะครับทาใจสบายๆดูดวงให้เกิดประโยชน์เออคำทำนายของผมไม่สามารถครอบงาชีวิตใครได้แต่สามารถใช้เป็นแนวทางได้เอออันไหนดีอัอานไหนาถูกใจรับไว้เลยรับไว้ไว้เป็นขวัญกําลังใจเลยแต่ก็อย่าประมาทนะครับดวงดีแล้วอย่าประมาทถ,ถ้าคําทํานายไหนไม่ถูกใจนะักก็ฟังผ่านๆหรือมองข้ามไปก็ได้หรือถ้ามันพอจะมีเค้าแางว่าจะเกิดขึ้นจริงก็เอาไว้ป้องกันแก้ไขเอาไว้เตรียมตั้งรับได้แบบนี้นะครับ ย้ำเสมอดูดวงดูให้เกิดประโยชน์นะประมาณนี้นะคุณกองที่1เขาไม่กังวลเรื่องคุณสักเท่าไหร่นักเพราะเขาไว้ใจคุณครับประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยนะครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกาดวันนี้หัวข้อ เขาแอบคิดแอบกังวลเรื่องคุณบ้างไหมเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะวันนี้เขาแอบคิดแอบกังวลเรื่องคุณบ้างไหมนะคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับคุณขอมาเราจัดให้นะเขาแอบคิดกังวลเรื่องคุณบ้างไหมคุณกองที่2คุณได้ไพ่ราชินีดาบ queen of swords ไม่ต้องกลัวผู้มีอำนาจใครสักคนหนึ่งญาติผู้ใหญ่หรือเปล่าเออสามดาบ three of swords ไม่ต้องกลัว3ดาบไม่ต้องกลัวดาบนะเดชโอ้โหไม่ต้องกลัวเดชเช่นกัน เดคือความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงดีก็ได้หรือไม่ดีก็ได้เดี๋ยวมาดูกันเจ็ดเหรี 7, 7, ยญเซเว่นออฟเพน c l e คภสไพ่ทุกใบมีความหมายของเขาอืเยอะมากด้วยอต้องดูว่าจะดูเรื่องอะไรนะแล้วก็อัศวินดาบไนโอฟซอโอ้คนนี้ดีคนนี้ ฮึดคนนี้พลังใจดีมีแรงสู้แต่ว่าตอนนี้เขากังวลเรื่องคุณไหมก่อนที่จะมาดูกันก็ต้องย้ากันทุกครั้งว่านี่คือดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะที่ทัองพูดทุกครั้งเผื่อท่านที่มาดูเป็นครั้งแรกเออเพราะช่องเรามีคนดูเพิ่มขึ้นทุกวันเลยต้องขอบคุณมากๆนะครับโอเคคุณกองที่2กับคําถามนี้ที่ว่า เขาแอบกังวลแอบคิดเรื่องคุณบ้างไหมต้องบอกว่าคนคนนี้กังวลเรื่องคุณสุดๆไปเลยเอออย่าเพิ่งใจเสียอย่าเพิ่งเสียใจอย่าเพิ่งกังวลแทนเขานะมาดูกันว่าเขากังวลเรื่องอะไรเพราะอะไรยังไงคนคนนี้แอบกังวลเรื่องคุณไม่ว่าเขากับคุณจะมีความสัมพันธ์ใดๆกันอยู่กรณีที่หนึ่งเป็นไปได้ว่าถ้าเป็นคนสนิทกันหรือเพื่อนกันหรือคนที่กําลังจะสารความสัมพันธ์กันแม้แต่คบหากันแล้วยังไม่มีสถานะหรือเป็นแฟนกันแล้วก็เหอะหรือต่อให้ ครองคู่คลองรักกันอยู่แล้วก็เหอะเขายังมีเรื่องแอบกังวลเกี่ยวกับคุณอยู่อย่างที่หนึ่งเลยเกี่ยวกับผู้มีอำนาจผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยังคงไม่ปลื้มหรือเปล่าเออที่ต้องทายแบบนี้เพราะนั้นหนึ่งนะถ้าคนที่คบกันใหม่ๆบางทีผู้ใหญ่ไม่ปลืม้มหรือคนที่คบกันแล้วผู้ใหญ่ก็ยังคงไม่ปลืม้มหรือแม้แต่คนที่ครองคู่อยู่ด้วยกันแล้วแต่งงานไปแล้ว ผู้ใหญ่บางท่านยังคงอคติฝังใจยังคงไม่ปลื้มอยู่เออมันก็มีในบางคู่นะครับความผู้ใหญ่ไม่ปลื้มนี่ทําให้เขาแอบกังวลอยู่ตลอดเวลาเออไอตลอดเวลานี่ก็ไม่ใช่ว่าเช้าค่ำบ่ายก่อนนอนแบบทุกนาทีไม่ใช่นะคําว่ากังวลตลอดเวลาหมายถึงว่ามีความนึกถึงเรื่องนี้จุกจิกกวนใจอยู่เรื่อยๆประมาณนี้คอยจะนึกถึงอยู่ตลอดอะไรแบบนี้เออ เคสที่หผู้ใหญ่ไม่ปลืม้มหรือยังคงไม่ปลืม้มไม่ว่าคุณกับเขาจะอยู่ในสถานะอะไรก็แล้วแต่กรณีที่2คุณเป็นคนเจ้าสเสน่หออ์แล้วก็มีคนจีบเยอะประมาณนี้เขากังวลว่าคุณจะเทเขาไปหาคนอื่นและยังคงย้ำนะครับว่าสถานะก็ไม่เกี่ยวบางทีแม้จะเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ใช่คู่รัก ก็จะเป็นการเพื่อนห่วงเพื่อนก็ได้เช่นกันเออสามดาบในเป็นความเพื่อนห่วงเพื่อนก็ได้ถ้าไม่ได้เป็นแฟนส่วนถ้าเป็นแฟนก็คือหวงหึงห่วงห่วงธรรมดากลัวคนจะมาแย่งกลัวคนจะมาเจ็บต่อให้เขาไว้ใจคุณแค่ไหนแต่บางทีเขาก็อดคิดไม่ได้ว่าเฮ้ย mm. ถ้าไปเจอคุณไปเจอคนดีกว่าจริงๆมากๆแล้วคุณอ่อนไหวแล้วคุณเทเขาอย่างเงี้ยเขาจะปวดใจขนาดไหนนี่เขาก็กังวลเรื่องนี้อยู่ไม่ใช่เขาไม่ไว้ใจคุณนะเขาไว้ใจคุณ แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในความสัมพันธ์และคนเราก็เหนือฟ้ายังมีฟ้าเขารู้ตัวดีว่าเขาก็มีข้อบกพร่องข้อดีก็มีข้อบกพร่องก็มีคนที่ดีกว่าเขาก็มีเป็นล้านทั่วโลกวันหนึ่งคุณไปเจอคนที่ดีกว่าเขาคุณจะหวั่นไหวไหมอะไรแบบนี้นี่คือสองกรณีที่เกิดขึ้นได้กับความกังวลของเขานะหนึ่งกังวลเรื่องผู้ใหญ่ไม่ปลืม้มสองกังวลเรื่องความมีสเสน่ห์ของคุณเออจะเป็นเพื่อนห่วงเพื่อนก็ได้คู่รักห่วงกันและกันก็ได้แบบนี้แล้วจะเป็นยังไงต่อไปบอกเลยว่า ความกังวลน,นี้ส่งผลต่อชีวิตของเขาพอสมควรเออเดทมาไม่ต้องไปเครียดมากไม่ต้องกังวลมากเอออย่าไปตีความว่าความตายตามความหมายเอาจริงๆผมจะบอกให้เลยนะครับไอ้ไพ่แต่ละใบเนี่ยทาโร่เนี่ยเขามีความหมายชัดเจนตามตำราสากลดูกันทั่วโลกเดทเนี่ยความหมายที่คนมักจะมองข้ามคือความเปลี่ยนแปลงเออความเปลี่ยนแปลงที่ดีก็ได้ถ้าไพ่แวดล้อมค่อนข้างดีแบบนี้อ,อ่าบางทีเราก็ทายว่าเป็นการเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ก็ไดออ้ถ้าใช้คำดิบๆเดทคือตายใช่ไหมโอเค ตายแล้วเกิดใหม่ไงได้ชีวิตใหม่เนี่ยมันยังเติบโตไปได้เจ็ดเหรียญยืนยันเจ็ดเหรียญคือการเจริญเติบโตงอกงามค่อยเป็นค่อยไปเหมือนปลูกต้นไม้เลยตามภาพเลยนี่ว่ากันตามพลังงานหน้าไพ่เลยไม่อ้อมค้อมมีความเดทดมีความเจ็ดเหรียญเดทดนี่ผมทายให้เลยว่า มันเป็นผลพวงสืบเนื่องมาจากความกังวลเรื่องคุณนี่แหละไม่ว่าจะกังวลจากผู้เรื่องผู้ใหญ่หรือเรื่องคนแวดล้อมจะกลัวคนมาแย่งคุณไปอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่เป็นความกังวลใจที่ทําให้เขาอาจจะกินไม่ได้นอนไม่หลับบ้างในบางเวลาหรือเก็บไปฝันร้ายอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วความเปลี่ยนแปลงที่ดีคือในความสัมพันธ์นี้ยังคงเติบโตไปได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไปเลือกคนอื่นมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ว่าต่างคนต่างแยกย้ายแล้วก็แยกย้ายไปเติบโตก็ได้ แต่ถ้าคุณเลือกเขาไม่เปลี่ยนแปลงก็แปลว่าการเติบโตไปด้วยกันนี่ทายให้อย่างนี้เลยเออทุกอย่างมีทางแยกเสมอทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งถูกใจทั้งไม่ถูกใจอย่าไปตกใจถ้าไพา่ออกมาทรงนี้เรามาดูความพลังงานแวดล้อมได้ 1. ถ้าคุณไม่เลือกเขาการเปลี่ยนแปลงนี้คือแยกกันไปเติบโตเออก็ไม่ได้เสียหายอะไรยังคงคบหากันได้เป็นเพื่อนกันได้อย่างน้อยที่สุดมิตรภาพไม่ขาดอ่ะทายให้อย่างนี้เลยหรือถ้าคุณไม่เปลี่ยนใจดังกล่าวก็ยังเติบโตด้วยกันด,ด้วยดีอยู่ดี แล้วคนคนนี้ไม่ท้อใจด้วยคนคนนี้ใจเด็ดใจแกล่งไม่ว่าคุณจะปฏิบัติยังไงต่อเขาอยู่ตอนนี้เขาจะยังคงมีกําลังใจมากๆเขากำลังใจดีบอกเลยว่าเขาจะไม่ท้อแท้ในความสัมพันธ์นี้ถ้าเป็นคนเพิ่งรู้จักกันแต่ผู้ใหญ่ไม่เห็นชอบหรือคนแวดล้อมคุณไม่ชอบเขาเขาจะพยายามพิสูจน์ตัวเองเพื่อเข้าหาคุณให้ได้นี่ขนาดนี้เลยนะถ้าเพิ่งรู้จักกันนะ แต่ถ้ารู้จักกันแล้วกําลังดูใจว่าจะพัฒนาสถานะดีไหมแล้วมีคนรอบข้างไม่เห็นด้วยหรือคุณมีสเสน่ห์จนมีคนรอบข้างอยากจีบมารุมจีบมากมายเขามีคู่แข่งแบบนี้เขาก็จะไม่ยอมแพ้ลองสักตั้งสิเอาแบบนี้เออเขาจะนึกในใจประมาณนี้เลยบอกไม่ร้องไม่รู้ มีโอกาสเจอคุณทั้งทีถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ถ้าไม่ทุ่มเทให้เต็มที่เขาอาจจะเสียใจในภายหลังก็ได้แต่ถ้าทุ่มเทเต็มที่แล้วคุณไม่เอาเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแบบไม่คาดฝันเขาก็จะยอมรับได้คนคนนี้มีน้ําใจนักกีฬาใจนักเลงพอสมควรใจนักเลงคือคนจริงนะครับไม่ใช่อันดภานะถ้าอันดภานเนะี่ยคือหาเรื่องคนไปทั่วนะไม่ใช่นักเลงนะแยกแยะนะใจนักเลงคือคนจริงเออทำอะไรทำจริงพูดจริงทำจริงเออแบบนี้นักเลงอ่าไม่ใช่อันดภานนะครับนะนี่คือคำว อสวินดาบความใจนักเลงสู้ถึงที่สุดได้ไม่ได้ค่อยว่ากันนี่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นกับคําถามนี้ที่ถามว่าเขาแอบบคิดแอบ,บกังวลเรื่องคุณไหมบอกเลยว่าคิดคิดเยอะด้วยเพราะมันมีเหตุการณ์หลายอย่างชวนให้คิดมีแนวโน้มหลายอย่างที่ชวนให้กังวลล่วงหน้าเออเขากลัวที่จะเสียคุณไปโอเคในชีวิตประจาําวันเขามีอะไรให้ทํามากมายหลายสิ่งหลายอย่างแต่พอเวลาว่างมาถึงปุ๊บเขาจะนึกถึงคุณละเออตอนนี้คุณทําอะไรอยู่มีใครมาเกาะแกะมาวอแวรไหม คุณพ่อคุณแม่คุณจะยังมองเขาไปยังไงอยู่ญาติผู้ใหญ่คุณจะยังโอเคอยู่ไหมจะยังไม่ชอบหน้าเขาอยู่ไหมอะไรแบบนี้นะหรือไม่แต่สลับพลังงานสลับฝั่งกันก็ยังได้พ่อแม่เขาหรือญาติผู้ใหญ่เขาว่าไม่ชอบคุณด้วยหรือเปล่าเออหรือทั้งสองฝั่งต่างไม่ชอบซึ่งกันและกันก็ได้บางทีไม่ต้องไปถามเหตุผลคนเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรกันแต่พอเจอกันแล้วมันไม่ถูกชะตาแค่นี้เองนะครับไม่มีเหตุผลไม่เคยรู้จัก ไม่เกลียดไม่โกรธอะไรกันไม่ได้เคยมีประเด็นอะไรแต่พอมารู้จักกันไม่ชอบหน้าวะ่ะแค่นี้ประมาณนี้เออเพราะฉะนั้นอย่าไปหาเหตุผลว่าทำไมผู้ใหญ่ไม่ชอบไม่ว่าจะฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็แล้วแต่สิ่งที่คุณทําได้คือใช้ชีวิตตามปกติเอออะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเติบโตไปตามลําดับขั้นตอนไม่ว่าคุณจะมีเขาอยู่หรือไม่ชีวิตคุณก็ยังดําเนินไปและถ้ายังมีกันและกันก็จะเติบโตไปได้วยกันเออทายให้สบายใจอย,อย่างนี้เลยไม่ต้องไปกลัวพลังงานแรกๆอืม ชีวิตคนสองคนถ้าจะคบหากันสถานะไหนก็นแล้วแต่สุดท้ายมันจะอยู่ที่คนสองคนเออถ้าไปถึงขั้นคู่รักเออเป็นแฟนเป็นครอบครัวคู่ครองพอเข้าบ้านปิดประตูห้องคนอื่นก็ไม่เกี่ยวแล้วครับมันอยู่ที่คุณสองคนแล้วนะครับนี่คือสัจธรรมความจรงิงบางคนบอกสังคมสําคัญคนแวดล้อมสําคัญญาตพี่น้องสําคัญถูกส่วนหนึ่งแต่คนเหล่านั้นไม่ได้มาตามคุณถึงห้องนอนไม่ได้มาตามเฝ้าคุณถึงขอบเตียงอาวท้ายให้อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วเรื่องความสัมพันธ์ชีวิตคู่ก็ต้องตกลงกัน2คนอยู่ดีเออ ฟังคนนอกมากพังมาหลายคู่แล้วนะจ๊ะทําเป็นเล่นนะโอเคเรารับฟังคนนอกไว้บ้างรับฟังคนรอบข้างไว้บ้างแต่สุดท้ายการตัดสินใจอยู่ที่คุณ2คนนะครับประมาณนี้คุณกองที่2กับคําถามนี้ที่ว่าเขาแอบบคิดแอบ,บกังวลเรื่องคุณไหมบอกว่านะเวลานี้เขากังวลเรื่องคุณมาก คิดอยู่ว่าจะเอายังไงต่อไปดีจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์นี้มันสมหวังได้เออหรือแม้แต่ที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์อะไรแบบลึกซึ้งจะเป็นแค่เพื่อนเขาก็กําลังคิดอยู่ว่าจะประคองความสัมพันธ์มิตรภาพนี้ยังไงให้รอดนะครับย้ําเลยว่าไม่ว่าความสัมพันธ์นี้อยู่ในสถานะไหนเขาแคร์คุณมากและเขาก็แอบกังวลเรื่องคุณมากมายเช่นกันก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอากัวันนี้หัวข้อเขาแอบบคิดแอบ,บกังวลเรื่องคุณบ้างไหมเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สามนะไพ่ทาโร่พิกอากัวันนี้หัวข้อเขาแอบบคิดแอบ,บกังวลเรื่องคุณบ้างไหมออมาดูกันนะคุณได้ไพ่หกออดาบ s i of swords ไม่ต้องกลัวดาบ6ดาบเป็นเรื่องการเดินทางระยะทางมาเกี่ยวข้องคนทางไกลหรือเปล่าร,ราชาถ้วย king of cups ใจดีเออเขาหรือคุณหรือทั้งคู่เจ็ดถ้วยเซเว่นออครับตัวเลือกเยอะสองถ้วยอันน่ะความเป็นคู่แปดไม้เท้าเอ็ดอวโอเคคุณกองที่สามพลังงานดีดีมากเลย เดี๋ยวผมจะมาขยายความให้แต่ก่อนจะขยายความกันต่อย้าทุกครั้งเช่นเคยว่านี่คือดวงรวมนะครับไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะดูเพลินๆเ,เป็นแนวทางพอนะครับขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะต้องพูดทุกครั้งเลยจําเป็นต้องพูดทุกครั้งเพราะเผื่อคุณผู้ชมที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับช่องเรามีคนดูเพิ่มขึ้นทุกวันจริงๆต้องขอบคุณมากๆเลยนะโอเคคุณกองที่3าเขาแอบคิดแอบกังนวลเรื่องคุณบ้างไหมบอกเลยว่าต้องบอกตรงๆต,ตามหน้าไพ่เลยนะเอ็นดูมากกองนี้ เขาไม่ค่อยกังวลเรื่องคุณเท่าไหร่คนคนี้เป็นสายชิลสายสบายๆอบอุ่นน่ารักเป็นกันเองมีเมตตาผู้ใหญ่ใจดีสายเปได้หรือแม้แต่ว่าเป็นเอาเป็นว่าคนที่ไม่ซีเรียสกับชีวิตเออมาแนวนี้ มีแนวโน้มที่จะเป็นคนทางไกลก็ได้ออไกลในที่นี้คือไกลจริงๆอยู่คนละจังหวัดคนละเมืองต่างประเทศยังได้ไปไปมามาหรือไปอยู่ถาวรเพื่อทํางานหรือไปศึกษาต่อใดๆก็แล้วแต่หรือแม้แต่ตัวใกล้กันแต่ใจห่างกันก็ยังได้ในบางท่านที่บ้านใกล้กันหรือทํางานที่เดียวกันแต่ไม่ค่อยม,มีมีเวลาคุยกันเลยแบบนี้ก็ถือว่าเป็นระยะห่างทางใจได้เช่นกันแต่ขอให้สบายใจว่า ถ้าคุณกังวลว่าเขากังวลเรื่องคุณไหมบอกเลยว่าตาคนนี้ใหญ่คนนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็แล้วแต่พลังงานราชาถ้วยคือคนที่ไม่ค่อยกังวลเรื่องอะไรเออใจดีมีเมตตาสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลเออไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดนะครับความราชาถ้วยนี่ตีรวมไปได้ว่าเป็นพลังงานคนที่สุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานนุ่มนวลและไม่ค่อยซีเรียสกับชีวิตใจดีมีเมตตาเออต่อให้คุณทําผิดเขาก็าพร้อมอภัยแบบนี้ด้วยซ้ํานี่ไทยอย่างนี้เลยใจดี และทั้งคู่เลยนะทั้งคุณและเขาต่างคนต่างมีตัวเลือกเออดูจะฮอตปรลอดแต่พอๆกันทั้งคู่ด้วยไม่คุณก็เขาหรือทั้งสองฝั่งเลยความมีตัวเลือกชัดเจนกับเจ็ถ้วยในถ้วยแต่ละใบมีสารพัดช,ชนิดเออมีทั้งดีและไม่ดีเพชรนินจินดาของขวัญขยะงูพิษสารพัดคุณและเขาต่างมีตัวเลือกและตัวเลือกก็ไม่ใช่ว่าดีทั้งหมด อนนี้ตาดีได้ตาลายเสียแล้วนะครับนะครับเออโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความสัมพันธ์ฝั่งคุณก็มีคนเข้ามาเยอะฝั่งเขาก็มีคนเข้ามาเยอะเออไม่ว่าคุณกับเขาจะอยู่ในสถานะอะไรซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเพิ่งรู้จักกันกําลังเพิ่งปิ๊งกันเพิ่งแลกเบอร์แรกลกไลน์กันหรือรู้จักกันบ้างแล้วหรือกําลังเลื่อนขั้นเป็นแฟนหรือแม้แต่แฟนที่กําลังคิดจะแต่งงานกันบอกเลยว่าคนคนนี้ชิวมากไม่ค่อยกังวลอะไรเลย เราให้มีคนมาห้อมล้อมคุณขนาดไหนเขาก็ไม่กังวลไม่ใช่เขาไม่ห่วงไม่ใช่เขาไม่รักนะแต่เขาไว้ใจคุณเออคนคนนี้มีชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจเป็นหลักแล้วก็ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องหยุมหยิมไม่ใช่คนที่จะมาจุกจิกอะไรมากมายแม้ตัวเขาจะเป็นคนละเอียดอ่อนด้วยนะแต่ว่าเขาจะไม่ใช่คนจุกจิกละเอียดอ่อนกับจุกจิกนี่ไม่เหมือนกันนะเออละเอียดอ่อนนี่คือใส่ใจรายละเอียด ใจจุกจิกนี่คือไปใส่ใจเรื่องที่ไม่ควรเออนะครับแยกเยอะนะเขาเชื่อในเรื่องคู่รักผมลิคิตปุบเพสานิวาตอะไรทำนองนี้เขาเชื่อเออเขาเชื่อว่าคุณกับเขามีความเป็นคู่กันเอออย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ได้คบหากันในฐานะคู่รัก ความสองถ้วยนี้ยังตีความได้ด้วยตามหน้าไพ่ว่าเป็นคู่กัลยาณมิตรก็ได้เพราะคนเราตามความเชื่อเกิดมาหลายภพหลายชาติมีสร้างสมบุญร่วมกันมาอาจจะเคยเป็นพ่อแม่ลูกกันมาอาจจะเคยเป็นศัตรูกันมาแม้แต่เป็นอะไรกันอย่างอื่นก็แล้วแต่แต่อวาชชาัดพบนี้ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งด้วยบุญหนุนนําตามความเชื่อสองถ้วยนี้คือคู่อะไรก็ได้คู่รักคู่คลองคู่กัลยาณมิตร ออคู่กรรมก็ยังได้ถ้าไพ่แวดล้อมเสียแต่อันนี้ไพ่เสียไม่มีทายดีว่ามีความเป็นคู่มิตรสูงมากอย่างน้อยคุณและเขาจะเป็นกัลยาณมิตรกันดีมากๆสามารถพัฒนาเป็นคู่ครองได้ถ้าต้องการคนคนนี้เชื่อมั่นในเรื่องคู่ครองเชื่อมั่นในเรื่องบุพเพสันนิวาสแล้วเขาก็เชื่อว่าคุณคือคู่มิตรที่ดีของเขาหรือเป็นคู่แท้ของเขาด้วยซ้ําในบางท่านเออตอนนี้ในสมองของเขาในใจของเขาไม่ได้มีความกังวลใดๆอย่างที่บอกว่าเขาชิลมากแล้วก็ ในหัวสมองในความคิดมีแต่เรื่องการพัฒนาชีวิตพัฒนาตัวเองมีแต่ความก้าวหน้าคนคนนี้ตามพลังงานจะไม่ใช่คนขี้บน่น แต่ไม่ใช่คนที่ขี้น้อยใจแล้วไปโพสโซเชียลมีเดียตัดพาอเพ้อะอะไรด่ากลนด่าคนอื่นเขาจะไม่ทำเพราะชีวิตเขามีค่าเขารู้ดีว่าชีวิตเขามีคุณค่ามากมายกว่าที่จะไปนั่งบน่นเออเขาจะเอาเวลาตั้งใจทํางานตั้งใจสารฝันตั้งใจทําตามแผนชีวิตของเขาตั้งใจทําตามอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเชื่อว่าดีเขาเชื่อมั่นในความสําเร็จที่เกิดจากการกระทําเขาก็เชื่อเรื่องดวงแต่ว่าดวงคือส่วนดวงการกระทําก็ส่วนการกระทําดวงดีแล้วต้องทําดีด้วยไม่งั้ มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเขาเป็นคนเชื่อแนวนี้พอสมควรเพราะฉะนั้นกับคนคนนี้คาดหวังได้ถึงความก้าวหนะ้าเออไม่ว่าจะก้าวหนะ้าต่างคนต่างเติบโตหรือมาก้าวหนะ้าร่วมกันก็ยังได้แล้วแต่ว่าคุณกับเขาจะอยู่ในสถานะอะไรแล้วแต่เลยครับอันนี้เป็นดวงรวมนะครับย้ํานะที่แน่ๆคบหาคนนี้แล้วดีมีความก้าวหนะ้ามีความสุขความเจริญแน่นอนไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดปัญหาใดๆ และไม่ต้องกังวลว่าเขาจะกังวลเรื่องคุณคนคนนี้ฉลาดคิดวิเคราะห์แยกแยะมากสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขลละลาบันเทิงได้อาจจะไม่ใช่คนเจ้าสำราญสัทีเดียวแต่เรียกว่าเป็นคนที่ไม่ใส่ใจเรื่องจุกจิกเออใช้ชีวิตเป็นมีความเชียวในทุกๆกระบวนท่าเออกระบวนท่าในที่นี้หมายถึงการใช้ชีวิตนะไม่ใช่เรื่องอื่นนะเอออ่าหมายถึงการใช้ชีวิต และไม่ว่าจะมีตัวเลือกมากมายขนาดไหนทั้งฝั่งเขาและฝั่งคุณเขาจะไม่สนใจเลยว่าใครจะมาแย่งคุณไปไหมเขาให้เกียรติคุณเคารพการตัดสินใจของคุณเขาเชื่อว่าการที่คุณกับเขาได้มาเจอกันนี่ก็สุดยอดแล้วส่วนจะพัฒนาไปแค่ไหนในอนาคตค่อยว่ากันนะักรับประมาณนี้นะเออถ้าคุณจะเลือกคบหาเขาเขาก็ยินดีแต่ถ้านาที่สุดคุณจะห่างไปจากเขาเขาก็ยอมรับได้เขาถือว่าทุกอย่างเป็นเรื่องชั่วคราวไม่มีอะไรถาวรไม่มีอะไรเที่ยงแท้เขาค,ค่อนข้าง เชื่อเรื่องนี้มากๆเชื่อสัจธรรมเช่นกันคนคนนี้ชิลมากดูแลสบายๆเพราะฉะนั้นกับคําถามนี้ที่ว่านะเขาแอบบคิดแอบบกังวลเรื่องคุณไหมบอกเลยว่าแทบจะไม่มีไม่มีเลยแหละเออไม่รู้จะกังวลไปทําไมเอาเวลาทำมาหา,หากินเอาเวลาพักผ่อนดีกว่าดูหนังฟังเพลงนอนหลับยังดีสักกว่าแบบนี้เออบางคนอาจจะมีศีลมีธรรมแบบชอบปฏิบัติธรรมชอบเข้าวัดชอบฟังเทศน์ฟังธรรมได้ด้วยบางทีปฏิบัติธรรมก็ไม่จำเป็นต้องไปวัดนะเออเปิดธรรมะฟังที่บ้านก็ได้อะไรแบบเนี้ยคนนี้อาจจะเป็นแนวนี้ด้วยก็ได้ บาลานซ์ Balance, ชีวิตดีมากนับถือเลยรักษาเขาไว้ให้ดีไม่ว่าจะในฐานะอะไรคนคนนี้คบได้คบแล้วดีมีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรและตอกย้ํากับคําถามนี้ว่าเขาแอบคิดแอบกังวลเรื่องคุณไหมบอกเลยว่าแทบจะไม่มีหรือไม่มีเลยเขาสุขสบายชิวๆล้นลามากไว้ใจคุณมากและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องไม่มาจุกจิกกับเรื่องไม่เป็นเรื่องคนคนนี้ใจถึงพึ่งได้ไว้วางใจได้ ไม่คิดมากไม่ขี้กังวลเขาไม่กังวลเรื่องคุณนะครับสบายๆเติบโตไปด้วยก,กันกับเขาได้เลยโอเคนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ